ายเป็นคลิปของการอัดเสียงนะคะในโปรแกรม Adobe Captivate นะคะถ้าหากว่านักเรียนจะอัดเสียงนะคะนักเรียนก็ต้องหาพื้นที่ที่แสดงสไลด์ให้มองเห็นสไลด์ของตัวเองก่อนนะคะเลื่อนมาอย่างเงี้ยเหมือนการอัดเสียงในแบบทดสอบก่อนเรียนเลยแต่การทดสอบหลังเรียนเนี่ยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนมันจะเฉลยได้ว่าสิ่งที่เลือกไปข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดนะคะเดี๋ยวคุณครูในคลิปนี้เนี่ยคุณครูจะสอนในเรื่องของการอัดเสียงแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวขออัดเนื้อหาคร่าวๆเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะคะอย่าลืมลากมาฝั่งนี้นะคะเวลาที่เราเปิดซาวตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเราก็จัดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะฮัลโหล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 สื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาอาหารประจำชาติ10ประเทศโอ้โหเสียงเบามากเลยนะคะถ้าเสียงเบาแบบนี้นะคะนักเรียนก็ปรับเหมือนเดิมนะคะไปที่เดี๋ยวเราลบในส่วนตรงนี้ก่อนถ้าเราไม่ลบในส่วนเริ่มต้นนะคะที่ไม่มีเสียงนะคะมันจะทำให้ระยะเวลาของการแสดงสื่อเนี่ยนานออกไปอีกนะคะให้ทำการลบกดปุ่ม delete เลยนะคะรวมทั้งข้างหลังด้วยนะคะลบหน้าลบหลังที่ไม่มีเสียงนะคะเสร็จแล้วก็ปรับแก้ไข adjust volume นะคะสัก6เดซิเบลลองเล่นดูอาหารประจำชาติ10ประเทศถ้ามันยาวไปก็กดลากแล้วก็ลบออกนะคะลองเซฟดูค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสไลด์ที่1นะคะสื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาต่อไปสไลด์ที่2กรุณาลงชื่อเข้าระบบนะคะกรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะเมื่อกี้ปิดออกเลยนะคะเอาใหม่กรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะเสร็จแล้วก็ตัดข้างหน้าก่อนนะคะไปที่ Edit ลบข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังออกนะคะไม่นานระยะเวลาของการเลื่อนสไลด์ก็จะนานขึ้นปรับให้เท่ากับสไลด์แรกนะคะเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ Close ถ้าเซฟแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของอาหารประจำชาติคือว่าตัวมันเล็กนิดหนึ่งหน้านี้เป็นหน้ายินดีต้อนรับเมื่อมีการล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะดูวิธีการอาจจะอาจยังไงนะคะขอดูสไลด์นิดหนึ่งพอเปิดแล้วก็กลับไปจุดเดิมอาหารประจำชาติ10ประเทศอ
อาหารประจำชาติ10ประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวลองอีกเวอร์ชันหนึ่งตรงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเขาลงชื่อมายินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนหรือไม่ก็คุณได้เข้ามาสู่สื่อการเรียนการสอนแล้วนะเดี๋ยวครูจะใช้เป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการสอนสื่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารประจำชาติ10ประเทศอาหารประจำชาติอาเซียน10ประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารประจำชาติอาเซียน10ประเทศค่ะเห็นไหมเจ อช่องว่างเยอะเลยนะฮะกว่าที่จะคิดคำได้นี่ก็โลบไปนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมแอดจัดขึ้นมาแล้วก็ close นะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูนะฮะเดี๋ยวครูจะซ่อนทำลายนิดหนึ่งเมนูหลักจุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาการเรียนรู้แบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำกรุณาเลือกเมนูที่ต้องการค่ะเห็นไหมคะสไลด์นี้เนี่ยเมนูหลักเนี่ยเราอ่านเนื้อหาเยอะแล้วเนื้อหาจะยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องลากสไลด์หรือว่าลากทุกอย่างเนี่ยให้มันเท่ากับจำนวนของเสียงนะคะอันนี้สำคัญนะคะเห็นไหมคะไม่งั้นมันจะหายไปจากสไลด์ของเราอันนี้จุดสำคัญเลยโดยเฉพาะเนื้อหานะคะถ้าเสียงเราอ่านเนื้อหายาวมากก็อย่าลืมมาทำที่ทำลายตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้ามีรายละเอียดเยอะเราต้องทำเยอะนี่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเรามองไม่เห็นอยากใช้ไทม์ไลน์ยาวๆก็ขยายตรงนี้ได้นะคะคราวนี้การอัดเนื้อหาก็เหมือนกับการอัดในส่วนของแบบทดสอบในส่วนของเมนูหลักนะคะครูจะข้ามการอัดเสียงในส่วนของเนื้อหาไปเนื้อหาทำแบบนี้เลยนะคะกรุณามาเช็คที่ไทม์ไลน์ด้วยว่าเขาแสดงผลเท่ากันหรือเปล่านะคะเพราะนั้นรายละเอียดมันจะเยอะหน่อยถ้าเป็นงี้ก็จะถอยกลับนะคะ
มีจุดนี้ที่ต้นไม่เท่ากันหน้าหลังนะคะถ้าเราไม่ลากให้มันเท่ากันมันจะกระพริบเห็นไหมคะเมื่อกี้ขนาดลากมาแล้วยังกระโดดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะจุดเล็กๆต้องมองให้เห็นนะคะโอเคต่อมานะคะต่อมาครูจะข้ามเนื้อหาแบบทดสอบก่อนเรียนเราอัดไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะอัดในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียนนะคะครูจะทดสอบอัดให้เราดูสักข้อหนึ่งเวลาที่เราตอบถูกต้องผิดตอบยังไงนะคะไปที่แบบทดสอบหลังเรียนข้อที่1นะวิธีการนะคะอยู่ที่จะอ่านเลยนะข้อนี้Choice อ่านช้อยด้วยสำหรับใครที่ช้อยเป็นตัวเลือกนะคะข้อ1ข้อใดคืออาหารประจำชาติของอินโดนีเซียลักซาผิดแล้วผิดแล้วก็คลอสไปไม่ต้องเซฟนะคะอันนี้ต้องบอกนาซิเลอร์มักลักซาและกาโดกาโดกรุณาเลือกกรุณาคลิกที่ภาพที่เป็นคำตอบค่ะเริ่มเรคคอร์ดนะคะข้อใดคืออาหารประจำชาติของอินโดนีเซียนาซิเลอร์มักลักซากาโดกาโดกรุณาเลือกภาพที่ถูกต้องค่ะนะคราวนี้มีน้อยโอ้ยมีช่องว่างเยอะเลยไปที่ดีนิดนึงค่ะอันนี้ก็คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรนี่ยาวเลยลบออกเลยเสร็จแล้วอย่าลืมปรับเสียงขึ้นนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็เซฟแล้วก็คลอสนะคะคราวนี้ตอบถูกผิดมาทำการบันทึกยังไงอย่าลืมลากที่ไทม์ไลน์ด้วยนะคะไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ของแบบทดสอบก็หลังเรียนนะคะพอเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องทำการอัดเสียงนะคะก็คือในส่วนของตอบถูกผิดนะคะตอบถูกตอบผิดเราก็จะอัดเสียงโดยไปที่หน้าต่าง property นะคะหน้าต่าง property นะเสร็จแล้วไปที่property ตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะหาคำว่า state view แล้วคลิกที่สไลด์นะคะเดี๋ยวครูหากันนะแป๊บหนึ่ง
หน้าจอแสดงอีกไหมเนี่ย Quizเดี๋ยวขออนุญาตถอดจอนิดหนึ่งนะคะหน้าจอมองไม่เต็มนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะ ให้นักเรียนคลิกตรงที่เป็นรูปถูกรูปผิดของเรานะคะคลิกที่รูปเครื่องหมายถูกผิดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคลิกที่ State View นะคะเดี๋ยวเราจะอัดเสียงในเครื่องหมายนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกเครื่องหมายถูกต้องนะคะแล้วก็จะ Record ตรงนี้ถูกต้องเยี่ยมเลยเสร็จแล้วก็ลบออกนะฮะครูจะอัดแค่ข้อเดียวนะคะที่เหลือนักเรียนก็ไปอัดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะเอารูปภาพที่มันผิดเนี่ยผิดนะฮะเรคคอร์ดเลยค่ะผิดนะตอบสั้นๆเลยว่าผิดนะผิดนะนี่จะตกใจผิดจ้าก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็คลอสนะคะเครื่องหมายผิดต่อไป เวลาที่เรายังไม่ทำนะคะเวลาที่เรายังไม่ทำเราก็ควรที่จะเพิ่มข้อความตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวครูเพิ่มฟอนต์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็อ่านเสียงเนี่ยกรุณาตอบคำถามข้อนี้ก่อนค่ะกรุณาตอบคำถามข้อนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็ทำการลบAdjust Volume เมื่อกี้ลืมหรือเปล่านะน่ะโอเคเซฟเลยแล้วก็ Close น่ะเรียบร้อยแล้วมันจะมีทั้งหมดอยู่3เครื่องหมายนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเดี๋ยวลากหน้าจอมาปึ๊บออกจาก State View นี่ถ้าไม่ถอนจอนี่ออกจะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะคะนี่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ทำการ Exit จาก State View เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะอัดเสียงแค่ข้อเดียวนะคะที่เหลือเดี๋ยวลอง Preview ดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะเมื่อกี้ Preview เป็น Projectเขาจะทำการเจเนเรตก่อนสื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาอาหารประจำชาติ10ประเทศเอ๊ะทำไมสไลด์นี้ไม่แสดงกรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะเห็นไหมคะต้อนรับเข้าสู่
สื่อการเรียนการสอนมีสไลด์ที่2ที่ทำข้างหลังประจำชาติอาเซียน10ประเทศค่ะสไลด์นี้ไม่แสดงเมนูหลักจุดประสงค์การเรียนรู้อ๋อแสดงอยู่แต่ว่าจะช้านะเนื้อหาการเรียนรู้แบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำเดี๋ยวครูไปที่แบบทดสอบหลังเรียนเลยนะคะทำแบบทดสอบใดคืออาหารประจำชาติของอินโดนีเซียนาซิเลมักลักซากาโดกาโดกรุณาเลือกภาพที่ถูกต้องค่ะครูจะเลือกภาพนี้ละกันตอบถูกต้องเยี่ยมเลยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเราจะมีอยู่สไลด์หนึ่งที่จะต้องทำการปรับแก้ไขก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะสไลด์ของนี่เสียงเขาจะอยู่ข้างล่างเรายังอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวหาทางแก้เอาล่ะวิธีการแก้ไขนะคะเราแก้ไขจริงๆหาจนเจอนะคะสไลด์ตรงนี้เขาจะรอเพราะนั้นเราต้องไปแก้ไขที่ตัวกล่องข้อความนะคะผิดที่กล่องข้อความนะคะไปที่ timing แต่ก่อนเราเป็น specific time ก็คือกำหนดไว้ที่ 2.4 นาที 2.4 วินาทีนะคะต่อมาเราจะกำหนดตรงนี้ถ้านักเรียนไม่ปรับตรงนี้นะคะมันจะทำให้เสียงไปอยู่หลังจากที่เราได้ enter แล้วนะคะแล้วก็กำหนดเป็น rest of slideนะคะเสร็จแล้วเราก็อัดเสียงได้ตามปกตินะคะครั้งแรก2ครั้งที่เคยอัดเนี่ยค่ะนักเรียนลบออกเลยแล้วก็อัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกำหนดแก้ไขตรงนี้นะ Resolve Slide ตรงนี้นะคะกรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะกว่าจะได้Adjust จริงๆแล้วเคยทำเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ากว่าจะถึงเทอมนี้นะมันก็ลืมแล้วก็คนละเวอร์ชันด้วยนะคะรู้แต่ว่าทำได้แล้วก็มีวิธีการอ้าวทำไมครูไปคลิกที่กล่องคลิกที่กล่องแบบนี้ก็ไม่ได้อีกนะเสียงไม่แสดงอีกนะคะเอาใจยากเหมือนกันนะเสียงนี่นะขอคอนโทรล Z ก็แล้วกันห้ามคลิกที่กล่องนะคะแทรกเสียงใหม่เป็นแทรกที่สไลด์นะคะกรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะไปที่ Edit แล้วก็ลบแล้วก็ปรับแต่งก็โอเคนะคะเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ close เอาล่ะรอบนี้ไม่พลาดแน่คราวนี้ให้ทำการ save ก่อนแล้วก็ preview นะคะ project สื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาอาหารประจำชาติ10ประเทศกรุณาลงชื่อเข้าระบบค่ะต้องแสดงอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วกด continue แล้วก็จะไปที่สไลด์อื่นดีต้อนรับเข้าสู่นะคะสื่อการเรียนการคราวนี้เป็นงานของนักเรียนแล้วล่ะค่ะที่จะต้องทำการอัดเนื้อหาทั้งหมดลงไปในสื่อนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะสอนในเรื่องของการ public file นะคะ public file เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องทำไลท์ลงใส่แผ่นแล้วก็ก่อนที่เราจะไลท์ลงใส่แผ่นเราจะตั้งค่าให้เปิดแผ่นมาแล้วแสดงรันผลอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ทำการpublic ลงแผ่นนะคะแล้วก็ส่งครูแล้วก็สอบปฏิบัติรายบุคคลนะคะเพราะนั้นเตรียมตัวด้วยนะคะการบ้านของเราก็คือกลับไปอัดเสียงทุกสไลด์รวมทั้งข้อสอบทุกข้อนะคะให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ส่งสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องของการอัดเสียง
เดี๋ยวครูจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ